มาพบกับจับ TOP นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องของ Maitri X Toyota นะครับ Maitri X สำหรับตัวนี้สั่งตัวนี้มาเองนะครับเมื่อก่อนผมจะใช้โซ่ประแจโซ่ตัวไหนวะตัวนี้ครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นประแจโซ่ทีนี้ผมได้สั่งมาใหม่ผมเห็นมันลดราคาใน Lazada นะฮะตัวนี้76บาทรวมส่งอยู่ที่107บาทท่วนตัวนี้เราก็จะมีชุดบล็อกเราอยู่แล้วทีนี้พอดีจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ไอตัวเนี้ยแม่งเสือกดันรูดอ่ะไอตรงเนี้ยไอกองอ่ะใช้ตัวนี้ตอกแล้วก็แล้วตอกแล้วไม่ออกผมใช้สว่านเจาะทะลุยันก้นทะลุตัวเนี้ยก็เลยต้องใช้ดอกสกัดนะครับดอกสกัดแล้วก็สกัดบนตรงเนี้ยมันจะบวมนะเวลาใช้แรงดันอ่ะไอตัวเนี้ยมันจะบวมขึ้นก็สกัดขอบเนี่ยแล้วก็ดันออกไปเรื่อยถ้าสำหรับใครเจอปัญหานี้นะครับแนะนำไม่ใช้สว่านกระแทกแบบนี้เลยครับผมก็จะมีสว่านกระแทกของผมแบบนี้เลยแล้วก็จะเจาะเห็นไหมมันมืดอ่ะครับผมไม่ได้ไฟฉายมาส่องเลยนะมันจะมืดหน่อยเห็นไหมครับตรงเนี้ยเนี่ยเลยดูปลายผมนะผมก็จะเจาะอัพผมก็จะกระแทกอ่ะไฟดับผมก็จะกระแทกแบบนี้เลยเห็นไหมน่าจะชัดอยู่นะนี่ครับชัดละแล้วก็กดดันไปดันหมุนทวนเข็มนาฬิกานะมันก็จะออกสำหรับในกรณีที่เจอปัญหาเหมือนผมนะครับ Mighty X ตัวนี้เลยนะครับตัวเครื่องอะไรวะ Mighty X เครื่อง 2L นะฮะนี่เป็นรถใช้งานประจำนะเป็นรถของช่างครับอันนี้ผมไม่ได้โฆษณานะฮะเดี๋ยวดูเบอร์นิดนึงหลังจากที่ถอดออกมาได้นะครับก็จะเห็นตามรูปสภาพนี่เลยครับสมรภูมิในการสู้สกัดฟัดเวียงนะฮะสำหรับเวลาช่วงที่เราหมุนไม่ออกเนาะเราก็จะตีตัวนี้ลงนะครับเพราะว่ามันจะชนกับบาร์บางทีแบบสกัดแล้วทำไมถึงออกไม่ได้มันหมุนได้แต่ทำไมออกไม่ได้มันจะติดตัวนี้ต้องตีคือลงไปนะครับเวลาสกัดปุ๊บมันจะมีเสี้ยนเห็นไหมเสี้ยนที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยครับดูชัดๆนะเห็นไหมเนี่ยครับตัวปลายพวกเนี้ยนั่นแหละครับเราต้องตีลงให้พอประมาณแล้วก็เก็บถอดออกนะฮะตัวนี้ก็จะมีรูโอ้ทะลุตามสภาพที่เห็นเลยครับตัวนี้ผมซื้อร้านขายโดยตรงก็จะอยู่ตัวละ90บาทนะส่วนน้ำมันเครื่องผมก็ใช้ของทั่วไปอยู่นะครับของ20W50ตอนนี้เป็น640บาทนะครับ7ลิตรเป็นขนาด7ลิตรเนาะสำหรับท่านที่ถอดไม่ออกนะครับแนะนำไม่ใช้อย่างผมเลยสว่านนะครับมันหมุนแล้วมันฟรีไงมันฟรีตรงไอ้หัวเนี่ยนอกนั้นก็ประกอบคืนได้เลยครับจะเป็นไมตี้ตัวนี้เลยฟิลเตอร์ก็เป็นอะไรนะ BO3130เป็นตัวนี้เลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยของใหม่ก็จะเป็นไมตี้ตัวนี้เนี่ยเฉียบครับผมสำหรับคลิปนี้เห็นครับบาทตัวเนี้ยแต่ถ้าเราใช้ไปช่วงหนึ่งตัวไอ้ตัวเนี้ยตัวฟิลเตอร์มันจะคล้ายๆว่าแรงดันนะแรงดันในห้องเครื่องมันจะดันตัวนี้นูนขึ้นเมื่อกี้นี้ผมก็มันไม่ได้ถอดนานแล้วเนาะน่าจะเป็นปีผมก็เลยแบบสังเกตอยู่พักหนึ่งสำหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ทำเหมือนผมได้นะครับนี่เห็นไหมฝาตัวนี้นะครับฝาที่ใส่กองสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ทับTOPด้วยนะครับ